มันเป็นสิ่งหนึ่งที่ผมรู้สึกประทับใจนะคือเราไม่ได้แม้แต่เป็นคนสัญชาติเขาเลยด้วยซ้ำแต่ว่าเราเรียนได้เขาเปิดโอกาสให้เราเรียนแล้วก็ถ้าเราเข้าใจในเนื้อหาเราสอบผ่านเขารับรองเราอันนี้เป็นสิ่งที่อยากให้เกิดขึ้นนะครับในสังคมวงการกีฬาไทยอาจจะเป็นกีฬาอะไรก็ได้ครับที่อยากให้มีการอบรมโค้ชออนไลน์แล้วก็มีการให้การรับรองโค้ชนะฮะการศึกษาออนไลน์ครับผมมันส่งผลกระทบแล้วมันสามารถเปลี่ยนชีวิตโค้ชคนหนึ่งได้นักกีฬาคนหนึ่งได้หรือแม้กระทั่งคนธรรมดาคนหนึ่งได้ The Solid Pace TC Travelon Yeah The Solid Pace TC Travelon Yeah The Solid Pace TC Travelon Yeah สวัสดีครับผม TC Triathlon และนี่คือ The Solid Pace Podcast Podcast เพื่อนักวิ่งนักไตรกีฬาที่จะคอยส่งพลังด้านบวกให้ทุกท่านรวมทั้งนำเสนอคอนเทนต์ดีๆมีประโยชน์ที่ทุกท่านสามารถนำไปปรับใช้ได้ด้วยตนเองโดย Ironman U และ Training Peaks Certified Coachวันนี้คุณสามารถรับฟัง The Solid Pace Podcast ได้4ช่องทางที่ Apple Podcast, Spotify, ฟังผ่านเว็บได้ที่ www.tc-triathlon.com/thesolidpacepodcast หรือฟังที่ Facebook Page ได้ที่ www.facebook.com/mrtctriathlon หากคุณกำลังเริ่มต้นเล่นไตรกีฬาไม่ว่าจะเป็นในระยะสปรินต์สแตนดาร์ดฮาล์ฟหรือฟูลดิสแตนซ์ไอรอนแมนและต้องการหาโค้ชที่มีความรู้และประสบการณ์ที่ได้รับการรับรองจากสมาคมไตรกีฬาแห่งประเทศสหรัฐอเมริกาหรือ USA Triathlonคุณสามารถติดต่อเราได้ที่ Line ID @tctriathlon หรือคลิกเข้าไปดูรายละเอียดออนไลน์โคชชิ่งเซอร์วิสของเราได้ที่ www.tc-triathlon.com/coachingpackage ทำไมนักวิ่งนักกีฬาหรือนักกีฬา Endurance Sport ถึงควรทดสอบความเข้มข้นของเหงื่อหรือ Sweat Concentration Test รูปแบบการทดสอบ Sweat Concentration Test เป็นแบบไหนอย่างไรและข้อมูลที่ได้คือการสูญเสียเหงื่อเป็นจำนวนมิลลิกรัมต่อเหงื่อ1ลิตรเราจะเอาไปใช้ในการซ้อมหรือการแข่งได้แบบไหนอย่างไรติดตามรายละเอียดทั้งหมดได้ที่ www.tc-triathlon.com/sweat-expert/sweattest สวัสดีครับยินดีต้อนรับทุกท่านนะครับเข้าสู่ The Solid Pace Podcast นะครับก็กลับมาพบกันอีกครั้งหนึ่งนะฮะก็ช่วงนี้ก็เป็นช่วงปลายปีแล้วนะครับวันนี้นะครับก็ฤดูกาลการแข่งของในประเทศไทยก็เริ่มที่จะเป็นรายการเรียกได้ว่าแทบจะ 2-3 รายการสุดท้ายนะฮะก็มีไตรกีฬาที่พัฒนานะครับแล้วก็มีไตรแดชนะครับที่เวอร์โซนะครับโรงเรียนนานาชาตินะฮะแถวบางนานะครับก็ในช่วงปลายปีนะฮะก็หยุดที่ไหนไปเที่ยวที่ไหนนะครับหรือไปซ้อมที่ไหนก็ฟีดแบคมาพูดคุยกันได้มาเล่าให้ฟังกันได้นะครับที่ Line ID นะครับ @tctriathlon นะฮะก็ขออนุญาตแนะนำตัวนะครับผมชื่อเก่งนะครับเป็นโค
โค้ชวิ่งโค้ชไตรกีฬานะครับเป็น USA Triathlon Level 1 Certified Coach นะครับทำ Facebook Page นะฮะที่ Facebook TC Triathlon แล้วก็ IG ก็ TC Triathlon แล้วก็เว็บไซต์ก็เข้าไปดูกันได้นะครับ www.tc-triathlon.com นะก็มีเขียนบล็อกมีพอดคาสต์ก็ลงอยู่ในนั้นนะครับแล้วก็มีในเรื่องของฟรีเทรนนิ่งแพลนนะฮะก็เข้าไปดูไปดาวน์โหลดกันได้นะครับผมก่อนอื่นฮะขอเน้นย้ำนะครับว่า The Solid Pace Podcast เราคือพอดคาสต์ที่ทำขึ้นเพื่อนักวิ่งนักไตรกีฬาที่จะคอยส่งพลังด้านบวกให้ทุกท่านรวมทั้งนำเสนอคอนเทนต์ดีๆมีประโยชน์ที่ทุกท่านสามารถนำไปปรับใช้ได้ด้วยตนเองนะครับโดยผม TC TriathlonUSA Triathlon Level 1 Certified Coach นะครับก็ปลายปีแล้วฮะปีหน้าก็ปี2023นะครับหรือว่าปีพ.ศ.2566ครับช่วงปลายปีต่อเนื่องไปถึงช่วงต้นปีก็เป็นช่วงที่หลายๆท่านนะตั้งปณิธานหรือตั้งสิ่งที่เราอยากจะทำให้ได้สำเร็จในปีถัดไปนะครับปี2566หรือว่าปี2023นะครับก็ในคอนเทนต์ EP นี้นะครับก็จะอยากที่จะมาพูดในเรื่องของการเปลี่ยนแปลงนะฮะที่ส่วนตัวเองเนี่ยผมคิดว่าอยากให้เกิดขึ้นกับวงการกีฬาไทยนะครับในปี2023นะคือที่มาครับของเอพิโซดนี้ก็คือว่าแบบเรามีโอกาสที่ได้ไปฝึกซ้อมได้ไปเป็นโค้ชในสนามกีฬานะครับแล้วก็มีบางสิ่งบางอย่างที่เราก็รู้สึกว่าเออมันไม่น่าเป็นแบบนี้เลยเนาะมันน่าจะมีการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นบ้างในทางที่ดีกับสังคมกีฬาไทยนะครับก็เลยคิดว่าอยากที่จะพูดส่งเสียงแม้จะเป็นเพียง1เสียงออกไปนะฮะก็ถ้าคุณผู้ฟังเห็นด้วยนะครับหรือมีฟีดแบคไงก็ส่งกันมาได้ถ้าเห็นด้วยก็ฝากกดไลค์กดแชร์ให้เพื่อนๆหรือกลุ่มคนที่ท่านรักนะครับแล้วก็อาจจะเป็น running club เป็นชมรมวิ่งหรือเป็นทีมวิ่งทีมไตรกีฬานะครับให้เขาได้ฟังแล้วก็ถ้าเสียงนี้มันกระจายออกไปไม่แน่นะครับมันอาจจะเกิดการเปลี่ยนแปลงขึ้นจริงๆก็ได้ในสังคมกีฬาไทยนะฮะมันมีอยู่ 4-5 หัวข้อครับแล้วก็หัวข้อแรกเนี่ยอยากจะพูดถึงเรื่องของ training facility นะครับหรือว่าสถานที่ฝึกซ้อมนะครับผมได้มีโอกาสเข้าไปโค้ชนะครับกลุ่ม Iron Guide นะครับเป็นกลุ่มของนักวิ่งนักไตรกีฬานะฮะทั้งคนไทยแล้วก็ต่างชาตินะครับที่ฝึกซ้อมเพื่อไปแข่งไตรกีฬานะครับช่วงกลางปีครับมิถุนากรกฎาสิงหาเนี่ยก็มีโอกาสได้เข้าไปที่สนามกีฬาแห่งชาติของเราครับสนามสุขนะฮะแล้วก็ได้ไปเจอสภาพที่มันเกิดขึ้นในบริเวณตรงนั้นก็คือทั้งสนามสุบแล้วก็สนามเทพนะครับไม่ให้นักวิ่งเข้าไปใช้นะครับนักวิ่งเนี่ยต้องวิ่งรอบเรียกได้ว่าถนนที่รถวิ่งสัญจรไปมาครับรอบใหญ่ซึ่งก็จะประมาณ 1.3 ถึง 1.5 กิโลนะครับก็ค่อนข้างอันตรายนะเพราะว่ามีรถยนต์รถเมล์รับส่งนะครับแล้วก็รถมอเตอร์ไซค์วิ่งนะฮะเสียดายมากครับเป็นที่น่าเสียดายจริงๆคือแม้แต่ผมเองคุยกับเพื่อนๆหลายคนไม่ว่าจะเป็นชาวไทยหรือชาวต่างชาติก็รู้สึกเสียดายที่เรามีสนามกีฬาที่มีคุณภาพที่ดีมากๆนะฮะสองสนามอยู่ติดกันแล้วก็อยู่ใจกลางเมืองสามารถเดินทางได้โดยใช้ BTS
รถไฟฟ้านะครับสกายเทรนไปถึงเลยลงสนามกีฬาแห่งชาตินะฮะแต่ว่าไม่เปิดให้นักวิ่งหรือประชาชนทั่วไปเข้าไปออกกำลังกายเดินหรือวิ่งใดๆทั้งสิ้นนะฮะถ้าคุณอยากที่จะวิ่งในลู่วิ่งนะครับใช้คำนี้เนาะลู่วิ่งคุณจะต้องใช้ลู่วิ่ง200เมตรนะครับซึ่งอยู่ระหว่างสนามเทพและสนามสุขนะครับก็อยากจะฝากไปถึงพี่ๆนะครับหรือท่านใดก็แล้วแต่ที่มีอำนาจในการตัดสินใจแล้วกันครับว่าอยากรบกวนให้ท่านนะครับเปิดนะสนามเทพและสนามสุขนะครับให้กับประชาชนทั่วไปนักวิ่งนะครับได้เข้าไปใช้นะครับเก็บตังค์ก็ได้ครับเก็บตังค์แบบในราคาที่เขาเอื้อมถึงนะครับไม่เกิน100บาทผมคิดว่าทุกคนยอมจ่ายนะครับก็เป็นเรื่องแรกนะฮะอยากฝากไว้คือเปิดสถานที่ให้นักวิ่งประชาชนทั่วไปที่อยากออกกำลังกายได้มีที่ออกกำลังกายนะครับประเด็นที่สองนะก็คือในช่วงปี23นะครับต่อเนื่องไปถึงปี24เนี่ยก็จะเป็นช่วงที่มีในเรื่องของมหกรรมกีฬาเนาะซีเกมเอเชียนเกมนะครับก็อันเนี้ยผมได้ตัวอย่างมานะครับจากการทดสอบคัดเลือกเป็นตัวแทนทีมชาติสหรัฐอเมริกานะครับในกีฬาประเภทวิ่งมาราธอนนะฮะคือที่สหรัฐอเมริกานะครับเขาก็จะมีการกำหนดเลยนะฮะว่า5เดือนล่วงหน้าบอกกันก่อนเลย5ถึง6เดือนล่วงหน้าบอกกันก่อนเลยว่าในวันนี้เดือนนี้ปีนี้นะครับจะมีการทดสอบเป็นNational Trial นะครับมาราธอนรันเนอร์แล้วก็มีการถ่ายทอดสดใครชนะ1 2 3ที่1ที่2ที่3คุณได้ไปโอลิมปิกนะครับคือถามว่าแบบนี้มันมีข้อดีข้อเสียแน่นอนคือคนที่วิ่งเก่งที่สุดอาจจะไม่ใช่คนที่เก่งที่สุดในวันนั้นอาจจะมีอ่ะท้องเสียบาดเจ็บหรือในระหว่างแข่งอาจจะเกิดอุบัติเหตุแต่ว่ามันเป็นการทดสอบนักวิ่งทีมชาติในการส่งเข้าร่วมการแข่งมาราธอนที่ผมว่าโปร่งใสมากๆเลยคือประชาชนเนี่ยสามารถดูได้แล้วก็เห็นได้กันจัดๆเลยว่าโอ้โหเกมที่เกิดขึ้นมันเป็นยังไงใครวิ่งดีใครวิ่งไม่ดีใครทำเกมแบบไหนอย่างไรนะฮะก็เราอาจจะจำได้นะว่าในช่วงปี20นะครับมีการทดสอบ National Team Trial นะฮะที่แอตแลนตานะครับแล้วก็อ่ะแกเรนรับก็ชนะไปนะครับส่วนฝ่ายหญิงนะฮะก็เป็นทูเลมุกนะครับที่ได้แชมป์ไปนะฮะเขานับ1 2 3แล้วเขาก็ส่งไปเพื่อไปแข่งโตเกียว2020ใช่ไหมฮะแต่ว่าปี2020โตเกียวโอลิมปิกจัดไม่ได้เพราะนั้นก็เลยต้องมาแข่งกันที่เมืองซัปโปโรนะครับในปี2021นะครับแล้วก็ปีนั้นมอลลี่ไซเดลนะครับนักวิ่งหญิงทีมชาติสหรัฐอเมริกาซึ่งณวันที่เธอคัดเลือกเนี่ยเธอได้ที่2นะฮะก็วิ่งประกบคู่มากับอาราฟีนทูเลมุกนะครับแต่ว่าทูเลมุกก็ฉีกเข้าเส้นชนะไปนะฮะในวันที่แข่งโอลิมปิกนะฮะปี2021เนี่ยมอลลี่ไซเดลได้เหรียญทองแดงนะครับผมก็อันนี้อยากให้เกิดขึ้นครับอยากให้เกิดขึ้นจริงๆแล้วก็ถ้าใครคิดแบบผมนะฮะก็ฟีดแบ็กมาพูดคุยกันได้นะว่าการทดสอบคัดเลือกนักกีฬาทีมชาตินะครับอยากให้มีการถ่ายทอดสดแล้วก็ให้ประชาชนทั่วไปเห็น
การแข่งขันนั้นนะครับแล้วก็ประกาศก่อนล่วงหน้า5-6เดือนเพื่อมีการเตรียมตัวแล้วก็เกณฑ์ที่จะนำนักกีฬาไปเนี่ยอยากให้มันมีความชัดเจนอย่างเช่นที่1ที่2ที่3ได้ไปเหมือนนักวิ่งมาราธอนทีมชาติสหรัฐอเมริกานะครับประเด็นที่3นะครับก็เป็นเรื่องของสปอร์ตไซด์นะครับถ้าคุณผู้ฟังได้มาฟังนะครับในส่วนของ The Solid Pace Podcast เนี่ยจะเห็นว่าผมจะพยายามอ้างอิงนะครับคอนเทนต์เนื้อหานะครับที่เกี่ยวเนื่องกับสปอร์ตไซด์มาโดยตลอดไม่ว่าจะเป็นเรื่องของ Lactate Threshold Test นะครับ Lactate Test นะครับแล้วก็คอนเทนต์ที่คิดว่าน่าจะได้รับความนิยมเนอะใน YouTube มีคนดาวน์โหลดมีคนเข้าไปฟังกันค่อนข้างเยอะก็คือการที่ผมสรุปเนื้อหาจากหนังสือ Sign ofRunning นะครับชื่อตอนก็คือชื่อเอพิโซดก็คือวิ่งยังไงให้เร็วและประหยัดพลังงานวิ่งยังไงให้เร็วและประหยัดพลังงานนะครับก็ย้อนไปฟังกันได้นะครับสำหรับ The Solid Pace Podcast นะครับที่เราได้แปลหนังสือเล่มนี้ออกมานะฮะแปลและสรุปไม่ได้แปลทุกตัวนะครับก็ย้อนไปฟังกันได้นะครับเป็น EP ที่81นะฮะ81นะครับผมคือเรื่องของสปอร์ตไซด์เนี่ยเราจะเห็นว่าตอนนี้หลายๆประเทศไม่ว่าจะเป็นในยุโรปเอเชียออสเตรเลียนะครับหรืออเมริกายุโรปอเมริกาออสเตรเลียเนี่ยเขาน่าจะใช้มานานสักระยะหนึ่งแล้วนะฮะแต่ว่าของเราเนี่ยก็เริ่มที่จะมีการใช้มากขึ้นนะครับก็อยากที่จะให้หลายๆท่านนะครับที่เพิ่งเข้ามาเริ่มต้นเล่นกีฬาเนี่ยพยายามศึกษาหาความรู้นะครับแล้วก็อ้างอิงนะครับความรู้จากงานวิจัยนะครับอาจจะไม่ต้องอ่านงานวิจัยโดยตรงเลยก็ได้เพราะว่ามันจะเป็นภาษาที่ค่อนข้างยากนะแต่ว่าอยากให้ท่านศึกษาหาความรู้นะครับจากผู้ที่มีประสบการณ์นะครับโค้ชที่มีประสบการณ์ผู้แต่งหนังสือที่มีประสบการณ์และมีคุณวุฒิที่น่าเชื่อถือนะครับขอให้ท่านอ้างอิงองค์ความรู้ในเรื่องของวิทยาศาสตร์การกีฬานะครับไม่ว่าจะเป็น strength and conditioning หรือการฝึกความแข็งแรงนะครับเรื่องของ psychology จิตวิทยาการกีฬาเรื่องของ nutrition นะครับโภชนาการอยากให้ทุกท่านเนี่ยอ้างอิง sport science จากกลุ่มคนที่มีความรู้มีประสบการณ์แล้วก็ได้เคยผ่านงานแบบนี้มาจริงๆนะครับเพื่อที่ท่านจะได้เริ่มต้นก้าวแรกเนี่ยได้อย่างถูกต้องแล้วก็ไม่ต้องเสียเวลานะครับผมก็ฝากไว้นะสำหรับเรื่องของสปอร์ตไซด์นะครับผมเรื่องถัดไปฮะก็เรื่องนี้จริงๆอาจจะถูกใจบางคนนะครับแล้วก็ไม่ถูกใจบางคนนะคือสิ่งที่เกิดขึ้นนะครับในสังคมกีฬาไทยในวงการกีฬาไทยเนี่ยเราจะเห็นได้อย่างชัดเจนเลยนะฮะว่าการสนับสนุนหรือการซัพพอร์ตนะครับไม่ว่าจะเป็นโปรดักต์ซัพพอร์ตหรือfinancial support เนี่ยมักจะไหลไปนะครับที่กลุ่มคนที่เป็นเรียกง่ายๆว่าคนดังเนาะหรือว่าคนที่มีชื่อเสียงนะครับแต่ว่าบุคคลคนนั้นเนี่ยอาจจะไม่ได้มีผลงานการเล่นกีฬาหรือไม่ได้มีการความเชี่ยวชาญในเรื่องของการเล่นกีฬามากนักเท่าไหร่นะฮะก็สิ่งที่อยากให้เปลี่ยนแปลงครับก็คืออยากให้การสนับสนุนนะฮะจากสปอนเซอร์บริษัทนะครับหรือว่าองค์กรเอกชนเนี่ยให้ลองหันมามองกับกลุ่มคนที่เป็นนักกีฬาตัวจริงเนาะใช้คำนี้ละกันนักกีฬาตัวจริงที่มีผลงานที่ดีนะครับหรือเป็นกลุ่มคนที่มีความรู้ทางด้านกีฬาจริงๆนะครับ
คือผมเข้าใจในมุมมองเชิงธุรกิจเนาะเพราะว่าธุรกิจก็ต้องการ eyeball ต้องการ follower นะครับแต่ว่าถ้ากลุ่มคนที่เป็นคนเล่นกีฬาจริงๆมีผลงานที่ดีจริงๆหรือเป็นกลุ่มคนที่มีความรู้เป็นคนที่ชอบในกีฬานั้นจริงๆแต่เขาไม่ได้รับการสนับสนุนเนี่ยณวันหนึ่งเนี่ยมันก็จะทำให้เขาไม่สามารถยืนระยะอยู่ในวงการกีฬาได้โดยเฉพาะไตรกีฬาซึ่งเป็นกีฬาที่เรียกได้ว่าโอ้โหตอนนี้ก็ค่าใช้จ่ายเนาะหรือต้นทุนที่เราจะเป็นนักไตรกีฬาเนี่ยค่อนข้างสูงมากๆนะครับเป็นเรียกได้ว่าอย่างที่ภาษาอังกฤษเนาะ Triathlon is a new golf ก็คือเหมือนไตรกีฬามันเหมือนเป็นกอล์ฟแต่ว่าคือกอล์ฟเนี่ยโอ้โหคุณต้องใช้เงินเยอะในการที่จะซื้ออุปกรณ์ซึ่งไตรกีฬามันก็ไม่แตกต่างกันเพราะว่ามันเกี่ยวเนื่องกับ3กีฬาว่ายปั่นวิ่งนะก็ฝากกันไว้นะครับสำหรับสปอนเซอร์บริษัทเอกชนองค์กรเอกชนนะอยากให้ท่านลองเปิดใจนะสนับสนุนนักกีฬาตัวจริงไม่ว่าจะเป็นนักวิ่งนักไตรกีฬาหรือว่ากีฬาประเภทอื่นนะครับผมมีคนที่อยากได้รับการสนับสนุนอีกเยอะแยะมากมายฮะในวงการแต่พวกเขาไม่ได้รับการสนับสนุนแต่ว่าการสนับสนุนมันไหลไปอยู่กับกลุ่มคนดังนะครับที่มี follower เยอะๆนะครับก็นี้อยากฝากไว้นะฮะแล้วก็ถ้ามีการเปลี่ยนแปลงเนี่ยรับรองฮะว่าวงการกีฬาไทยจะก้าวทะยานไปข้างหน้าได้อีกเยอะเลยฮะประเด็นสุดท้ายครับก็อยากจะพูดคุยในเรื่องของการพัฒนาเยาวชนแล้วก็การพัฒนาโค้ชนะครับคือก็ผมได้มีโอกาสเรียนนะครับจริงๆอันนี้ก็ออกค่าใช้จ่ายเองนะฮะ USA Triathlon Level 1 Certified Coach นะครับก็คือมันก็ไม่ใช่คอร์สเรียนที่สมบูรณ์แบบที่สุดหรอกครับแต่ว่าสิ่งหนึ่งที่ประทับใจนะฮะก็คือมันเป็นคอร์สเรียนที่เข้าถึงได้สำหรับทุกๆคนนะครับคำว่าทุกๆคนตรงนี้หมายถึงว่าคุณเข้าใจภาษาอังกฤษคุณมีทุนทรัพย์มีเงินทุนที่สามารถจ่ายค่าเรียนได้นะครับสมาคมไตรกีฬาสหรัฐอเมริการับรองให้คุณได้เป็น Certified Coach ได้แน่นอนถ้าคุณเรียนจบและสอบผ่านนะฮะมันเป็นสิ่งหนึ่งที่ผมรู้สึกประทับใจนะคือเราไม่ได้แม้แต่เป็นคนสัญชาติเขาเลยด้วยซ้ำแต่ว่าเราเรียนได้เขาเปิดโอกาสให้เราเรียนแล้วก็ถ้าเราเข้าใจในเนื้อหาเราสอบผ่านเขารับรองเราอันนี้เป็นสิ่งที่อยากให้เกิดขึ้นนะครับในสังคมวงการกีฬาไทยอาจจะเป็นกีฬาอะไรก็ได้ครับที่อยากให้มีการอบรมโค้ชออนไลน์แล้วก็มีการให้การรับรองโค้ชนะฮะการศึกษาออนไลน์ครับผมมันส่งผลกระทบแล้วมันสามารถเปลี่ยนชีวิตโค้ชคนหนึ่งได้นักกีฬาคนหนึ่งได้หรือแม้กระทั่งคนธรรมดาคนหนึ่งได้เหมือนอย่างกับการที่ผมได้มีโอกาสเรียนนะฮะโค้ชชิ่งเซอร์ติฟิเคตใบแรกก็คือ Iron Man U นะครับณตอนนั้นก็แน่นอนคำถามแรกที่เกิดขึ้นในใจคือเอ้ยเราไม่ได้เป็นคน US เราเรียนแล้วเขาจะให้การรับรองเราหรือไม่เกี่ยวนะฮะก็คือ US Iron Man เราจ่ายเงินนะครับค่าเรียนนะครับเรียนให้จบครบทุกบทสอบมี2รอบคือ choice นะฮะต้องผ่าน 80% นะครับแล้วก็เขียนต้องผ่าน 75% ถ้าเราผ่าน2รอบ Iron Man รับรองเราให้เป็นโค้ชของ Iron Man ฮะก็
อยากให้มีสิ่งนี้เกิดขึ้นบ้างนะครับในประเทศไทยนะครับคอร์สเรียนที่เป็นภาษาไทยหรือภาษาอังกฤษก็ได้ที่เป็นมาจากองค์กรกีฬานะครับแล้วก็เรียนออนไลน์ได้เรียนที่ไหนก็ได้เรียนเมื่อไหร่ก็ได้นะครับรับรองฮะว่าวงการกีฬาไทยเราจะพัฒนาไปอีกเยอะมากๆนะครับทั้งหมดนั้นก็คือ5การเปลี่ยนแปลงครับที่ผมอยากให้เกิดขึ้นนะในวงการกีฬาไทยในปี2023นะครับสำหรับคุณผู้ฟังนะฮะอยากให้เกิดการเปลี่ยนแปลงแบบไหนอย่างไรเรื่องอะไรนะฮะส่งกันเข้ามาได้ครับทักทายกันเข้ามาได้นะฮะ LINE ID @TC Triathlon นะครับหรือจะเข้าไปที่ facebook.com/mrtctriathlon นะ Instagram ก็ instagram.com/tctriathlon นะครับผมสำหรับวันนี้นะฮะก็ขอขอบพระคุณทุกท่านที่ติดตามรับฟังนะครับแล้วก็พบกันใหม่ในปี2023ครับขอให้ทุกท่านมีความสุขนะฮะในช่วงหยุดยาวๆนะครับปีใหม่แล้วก็ปีหน้าเริ่มต้นกันใหม่ฮะสำหรับสิ่งที่เราได้อาจจะทำผิดพลาดไปนะครับทำได้ไม่ดีในปี2022หรือปี2565นะฮะไม่เป็นไรครับปีหน้ายังมีฮะเริ่มต้นใหม่เริ่มซ้อมใหม่แล้วก็ตั้งเป้าหมายกันใหม่ครับก็ The Solid Pace Podcast ก็ยังจะคอยนำเสนอคอนเทนต์ดีๆมีประโยชน์ที่จะคอยส่งพลังด้านบวกให้ทุกท่านต่อไปในปี2023ครับวันนี้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับหากคุณมีนักวิ่งนักไตรกีฬาหรือผู้ที่อยู่ในวงการ Endurance Sport ไม่ว่าจะเป็นชาวไทยหรือชาวต่างชาติที่คุณอยากรู้จักหรือมีหัวข้อที่คุณอยากให้เราพูดถึงคุณสามารถแนะนำรายการได้ที่อีเมล info@tc-triathlon.com หรือทักไลน์เรามาได้ที่ LINE ID @TC TriathlonThank you.